และแล้วครับเมื่อคืน Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone 10นะครับซึ่งก็อย่างตามที่ข่าวหลุดออกมาครับก็มีทั้ง iPhone 10S iPhone 10S Max iPhone 10R นะครับสเปคต่างๆเนี่ยตอนนี้เว็บไซต์หรือว่าคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง iPhone นะครับเขาก็เอาสเปคออกมาให้เราได้ดูเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงครับก็คือผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างเราครับขณะที่ iPhone 10เนี่ยเปิดตัวออกมาเขาประกาศมาแล้วครับว่ารุ่นจะเอาเลิกขายเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงช่วงปลายปีอย่างนี้นะครับก็เป็นสงครามดุเดือดครับระหว่างโทรศัพท์มือถือหลายๆค่ายครับทั้ง Android ทั้งอะไรต่างๆก็ชิงกันเปิดตัวโทรศัพท์นะครับตอนนี้ก็มาแรงมากๆนะไม่ว่าจะเป็น Poco Phone Honor Play มือถือระดับราคา 10,000 บาทครับที่สเปคสูงมากๆครับจนทำผมเนี่ยจิตใจหวั่นไหวครับก็อยากจะลองเหมือนกันนะฮะก็อย่างที่เคยคุยไปในเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเอ๊ะใครมีแบบโทรศัพท์อะไรที่จะแนะนำผมบ้างนะถ้าไม่อยากให้ผมใช้ iPhone หรือแบบผมอยากจะเลือกใช้ iPhone เนี่ยนะราคาสักประมาณไม่เกิน 10,000 บาทสเปคสูงๆนะตอนนี้มีแล้วนะครับก็มีเนี่ยแหละ Poco Phone กับ Honor Play เนี่ยที่น่าสนใจมากๆครับทีนี้หลังจากได้ดูรีวิวหลายๆคนนะรวมถึงเพื่อนๆที่ไปใช้ครับเขาก็อวยกันจริงๆไม่ได้เรียกอวยแล้วกันเขาประทับใจกับการใช้งานครับว่าโทรศัพท์เหล่านี้เนี่ยโอ้โหสเปคสูงจริงๆครับแต่ต้องบอกอย่างนึงนะหลังจากได้เอางี้กันยังไม่ได้จับตัวจริงแต่ว่าได้ดูรีวิวได้เห็นภาพได้เห็นอะไรต่างๆครับมันมีข้อติหลายๆอย่างครับรวมถึง เรียกว่าอะไรฮะจริตในการใช้งานของผมแล้วกันอาจจะไม่เหมาะกับโทรศัพท์เหล่านั้นครับแต่ยังไงก็ตามครับเดี๋ยววันไหนได้มาทดลองเนี่ยก็จะลองนะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้มีหลายคนครับบอกว่าสเปคของ iPhone เนี่ยมันต่างจาก Android มากครับ Android เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับแม้กระทั่งกล้องเนี่ยล่าสุด iPhone ก็ให้แค่12ล้านพิกเซล Android เขาไปจะ30ล้านพิกเซลแล้วแต่เวลาเอามาใช้งานจริงผมทดสอบหลายตัวแล้วจะ20ล้านหลาย10ล้านพิกเซลไปเทียบกับไอ้กล้อง12ล้านพิกเซลเนี่ยมันสูสีครับมันไม่ได้รู้สึกเลยนะโดยเฉพาะบางทีเนี่ยภาพกล้องหน้าที่20กว่าล้านพิกเซลใช่ไหมเออเอามาเทียบกับภาพกล้องหน้า iPhone ผมก็ยังไม่ประทับใจนะคือถามว่าชัดไหมมันชัดครับแต่ว่าเฟรมเรทความต่อเนื่องหรือความสมูทของภาพเนี่ยยังไม่ค่อยประทับใจครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับแต่ละคนตัดวิดีโอคอนเวิร์ตวิดีโอไม่เหมือนกันเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องเอามาเปรียบเทียบกับการใช้งานจริงอีกครั้งหนึ่งฮะไอ้ที่เรามาพูดถึง iPhone ที่ออกมาเมื่อคืนนี้บ้างนะครับก็ตัวท็อปของเขาเลยนะก็คือ iPhone 10S ใช่ไหมซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์ครับว่าเขามี 10S Max ด้วย Max จอใหญ่ที่สุดตั้งแต่วงการโทรศัพท์มือถือเคยมีมาคือ 6.5 นิ้วคือยังไงครับมันจะไปกินตลาดเดียวกับไอ้แท็บเล็ตว่าคือผมรู้สึกว่ามันก็แล้วแต่คนจะชอบนะเรื่องจอใหญ่แบบแต่ว่ามันอยู่ที่การใช้งานอ่ะผมรู้สึกว่าจอมือถือที่มันเสถียรและใช้งานได้ครับมันก็อยู่ประมาณแบบไม่เกิน5นิ้วป่ะนะครับมันจับแล้วคือถ้าใหญ่กว่านั้นมันก็จะจับยากว่าหรือว่าอย่างอะไรนะพวก Android ที่ทำจอยาวพาโนรามาปัญหาคือเวลาเราดูภาพ 1080pมันก็จะถูกครอบจออยู่ดีครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่จะพูดก็คือกล้องของ iPhone ตัวใหม่เนี่ยก็เทคโนโลยีเขาบอกว่ามันล้ำลึกเป็นแบบกล้องรุ่นใหม่นะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ามีตัวจริงให้เทสเมื่อไหร่ก็จะแอบไปลองตามศูนย์เนี่ยแล้วนะว่ากล้องเนี่ยมันสเปเชียลขนาดไหนครับน่าใช้งานขนาดไหนส่วนเรื่องชิปตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็คือเป็น 12A Bio นะก็บอกว่าเป็นชิปที่พัฒนามาแรงสุดที่มีสุดตอนนี้ละนะนอกจากจะแรงแล้วนะครับก็ประหยัดพลังงานดังนั้นทำให้ iPhone 10เนี่ยประหยัดแบตกับ iPhone ตัวเก่าๆที่เขาเคยผลิตมาทั้งหมดครับคือพูดง่ายๆครับโดนด่าเรื่องแบตไปเยอะครับดังนั้นรอบนี้มาในแก้ปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แน่นอนสำหรับ iPhone 10S และ 10S Max นะครับก็ออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีครับก็มีสีทองสีดำสีเทาพูดง่ายๆแล้วกันนะเขาก็ตั้งชื่อสีมาแบบเป็นอะไรนะซุปเปอร์เกรย์ซิลเวอร์โกลอะไรก็ตามนะทีนี้ iPhone เขาก็เคลมว่าบอดี้การผลิตของเขาเนี่ยดีมากครับกันน้ำดีสุด IP68 นะฮะก็คือระบบการกันน้ำที่ดีที่สุดละในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็กันน้ำกันฝุ่นนะครับแต่ก็ยังเอาไปดำน้ำลึกไม่ได้นะไม่เหมาะครับไม่เหมาะแล้วเขาก็บอกว่าไอชิป A12 Bio เนี่ยมันประมวลคำสั่งได้เร็วมากๆครับเร็วขนาดที่เขาบอกว่า5ล้านคำสั่งใน1วินาที5ล้านคำสั่งมันเร็วแค่ไหนเนี่ย
บอดี้นะครับวัสดุตัวเป็นบอดี้เป็นสแตนเลสนะครับก็บอกว่าดีไซน์มาแข็งแรงที่สุดกระจกหน้าแข็งแรงที่สุดจอซูเปอร์อะไรนะซูเปอร์เรติน่าเป็น OLED ชัดที่สุดแล้วก็ความจุครับเราไม่ต้องบ่นแล้วนะว่ามันกินเนื้อที่ความจุต่ำสุดที่เขาให้มาคือ64กิกและความจุสูงสุดที่เราจะเลือกซื้อได้ครับคือ512กิกครับครึ่งเทเลไบต์ก็เยอะดีนะเอาไปทำอะไรเนี่ยที่เหลือก็เป็นเรื่องของ Face ID แล้วก็อื่นๆครับที่ Android มีหมดแล้วนะ Oh no เอาเป็นว่าใครอยากจะซื้อ iPhone นะครับก็ iPhone 10s ออกมาแล้วครับก็เตรียมไปจองเตรียมเสียตังค์กันได้นะฮะส่วนคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยครับเขาก็ออกตัวรองมาครับก็คือ iPhone 10rก็สเปคต่างๆวัสดุต่างๆก็ลดลงนะครับแต่ใช้ชิปตัวเดียวกันนะครับพูดง่ายครับก็สเปคเบาลงนั่นเองฮะแล้วก็ราคาก็เบากระเป๋าลงครับสำหรับ iPhone 10s 64 กิกนะครับคาดการณ์ว่าเมืองไทยครับราคาก็น่าจะเริ่มต้นที่40,000บาทครับ 40,000 บาทและส่วนตัวท็อปครับ 10s Max ครับก็น่าจะไปแตะ 60,000 บาทครับเอาทังไปซื้อMacBook Pro ดีกว่าไหมก็นั่นแหละครับก็สำหรับคนที่เตรียมรองรับ iOS 12ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ครับและอย่างพวกเราครับก็คงคาดฝั่ง iPhone ราคาเบาๆอย่าง iPhone 10R นะครับก็ซึ่งสำหรับ iPhone 10R ก็จะเป็นจอ Retina 6.1 นิ้วนะฮะก็ตัวชิปก็เป็น A12 Bio เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นที่ IP67ราคาเปิดตัวครับสำหรับ64กิกนะฮะก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 30,000 บาทครับแล้วก็ตัวราคา256กิกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 36,000 กว่าบาทนะก็คงต้องรอโปรกันต่อไปครับแล้วก็ข่าวดีนะครับสำหรับคนที่กำลังรอซื้อ iPhone ตกรุ่นแบบผมนะฮะก็เมื่อปีที่แล้วก็แนะนำว่า iPhone 6เนี่ยโหราคาออกมาโปรโมชั่น 5,000 กว่าบาทนะครับน่าใช้ฮะจนตอนนี้มันหมดไปแล้วนะครับ iPhone SE โปรโมชั่นเหลือแค่2,000 เท่าไหร่อ่ะ 2,900 บาทนะแต่อย่างที่บอกนะผมบอกตัวคือโปรโมชั่นติดโปรติดสัญญาอย่างที่บอกว่าผมซื้อพวกติดโปรติดสัญญาเพราะว่ายังไงเราซื้อเครือข่ายโทรศัพท์ใช้งานโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับจ่ายค่าโทรศัพท์อยู่แล้วก็ซื้อโปรติดสัญญาไปนะครับก็เบาค่าเครื่องครับดังนั้นครับเขาประกาศมาชัดเจนนะครับว่า iPhone รุ่นดังนี้ครับ Apple จะยกเลิกการขายครับ iPhone SE ทุกความจุ iPhone 6s 6s Plus ทุกความจุiPhone 7และ iPhone 7 7 Black ทุกความจุ iPhone 8และ iPhone 8 Plus Product Red รวมถึง iPhone 10ตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตเอามาลดราคาครับสูงสุดนี่คือเป็นการประกาศจาก Apple เมื่อคืนนี้นะครับนะส่วนโปรโมชั่นในประเทศไทยครับเราก็ติดตามจากศูนย์ Apple ติดตามจากค่ายโทรศัพท์มือถือครับรับรองครับปีนี้ลดกระหน่ำแน่ๆครับเดี๋ยวรอซื้อครับน่าจะได้เปลี่ยน iPhone แล้วปีนี้นะฮะส่วนเพื่อนๆครับที่กำลังรอสอย iPhone ราคาประหยัดอยู่ครับก็จับตาดูกันให้ดีนะครับรวมถึงก็ราคาเปิดตัวของ iPhone 10s 10R อะไรก็ตามนะที่เราอยากจะได้รอจองโทรศัพท์ตัวใหม่กันได้เลยครับส่วนคนที่ไม่มีตังค์แบบเราครับถือว่าเป็นข่าวดีครับเราอาจจะได้ใช้ iPhone รุ่นใหม่ขึ้นในราคาประหยัดลงครับวันนี้ก็หลังจากไม่ได้พูดเรื่องของ iPhone iOS มาสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะมันนิ่งเงียบไปมากเลยนะก็มาบอกข่าวกันแค่นี้แหละครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่วงใหม่ๆของ T3B ครับก็ช่วงแจกรางวัล นะครับตอบคำถามนะทุกๆวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงนะครับก็เจอกันตอนนั้นได้ครับมีอะไรมาถามตอบกันตอนนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ